ทุกคนนะครับมาเจอกันหน้า67แล้วนะครับใกล้จะจบเล่มแล้วนะครับผมสำหรับนักเรียนชั้นป.1คุณครูทยอยทำให้เสร็จทันก่อนที่นักเรียนจะสอบปิดเทอมนะครับนะโอเคมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย look and match นี่คำอ่านนะสีเหลืองนี่คำอ่านสีเขียวนี่คำแปลนะครับดูและก็จับคู่นะครับนะดูและจับคู่พอนักเรียนมาดูในภาพนะครับมีภาพกระท่อมนะครับกระท่อมนี่คือเป็นขนำนะครับเป็นบ้านนะครับไม่ใช่เป็นพืชที่เป็นใบที่เขากินกันที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้ไม่ใช่นะครับนะกระท่อมก็คือนี่นะครับนะเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็ต้นไม้นะครับนะแล้วก็มีสุนัขนี่คือสุนัขนะนี่นกนะครับดูให้ดีนะนกอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรอีกนะครับขอโทษทีนะครับคันโอเคครับทีนี้นักเรียนมาตอบคำถามกันนะครับนะเขาสั่งว่าไงครับคำสั่งบอกว่าให้ดูแล้วก็จับคู่นักเรียนจับคู่นะครับมี1 2 3กับ A B C นะครับให้จับคู่นะว่า1คู่กับ A หรือ B หรือ C นะครับข้อ1เขาถามว่า Where is the girl นะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำอ่านให้แต่เขียนคำแปลให้แปลว่าหล่อนอยู่ที่ไหนคำว่าหล่อนนี่หมายถึงผู้หญิงนะครับในภาพนี้มีเด็กอยู่2คนคือผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงนะครับผมยาวผูกโบนะครับผู้ชายผมสั้นมันผู้หญิงอยู่ที่ไหนนะครับก็ A it is on the chair it แปลว่ามันนะครับมันอยู่บนเก้าอี้ถูกไหมไม่ถูกข้อที่2ข้อ B นะครับหล่อนอยู่ในกระท่อม she แปลว่าหล่อน is แปลว่าอยู่ in แปลว่าใน hut นะครับแปลว่ากระท่อมอันว่า hut นะแปลว่ากระท่อมหล่อนอยู่ในกระท่อมก็ขีดมาที่ B เลยนะครับ1ขีดมาที่ B นะครับจับคู่ข้อที่2 Where is the dog สุนัขอยู่ที่ไหนนะครับนะ Where แปลว่าที่ไหน is แปลว่าอยู่ the dog แปลว่าสุนัขสุนัขอยู่ที่ไหนนะครับส่วนข้อ C นั้นนะครับยังไม่ได้แปลให้ it แปลว่ามัน is แปลว่าอยู่ under แปลว่าใต้ the table แปลว่าโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงกับข้อ4เลยมันข้อ2ก็ขีดมาที่ข้อ4 Where is the dog? It is under the table นะครับขีดลงมาเลยส่วนข้อ3 Where is the bird? นะครับนกอยู่ที่ไหน bird แปลนกนะครับก็ขีดไปที่ข้อ1 It is on the chair นี่นะครับนกอยู่บนเก้าอี้นะครับนะครับขีดจับคู่กันโอเคครับจบแล้วนะสำหรับหน้าที่67เจอกันใหม่นะ